สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องสุ่มกันนะคะกล่องสุ่มนี้นะคะเป็นแบรนด์นำเข้าผลิตภัณฑ์สกินแคร์แล้วก็เครื่องสำอางนะคะหลายๆยี่ห้อเนาะซึ่งเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็เป็นเพื่อนกันใน Facebook เขาก็อยากทำกล่องสุ่มนะคะเขาก็เลยทำออกมาในราคา499บาทนะคะซึ่งมูลค่าในกล่องเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 1,500 บาทนะเราก็เลยลองสั่งมาดูนะคะอันนี้แกะแล้วนะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาตอนที่มาถ่ายนะคะเดี๋ยวไปดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างค่ะนี่นะคะเขาก็จะซีลมาเรียบร้อยเลยโอเคอันนี้นะคะเป็นน้ำแร่โอลิเซ่นะคะแต่นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสมีวันหมดอายุให้ด้วยนะมันไม่ได้เป็นของเก่าเลยนะตัวนี้นะคะต่อมาเป็นตัวที่เราชอบแล้วเราเคยใช้นะคะตัวนี้เป็นของแบรนด์โอคุมะนะคะเป็นไวท์เทนนิ่งโทนนิ่งยังสเปรย์นะคะก็จะเป็นเหมือนสเปรย์บำรุงผิวนะคะของโอคุมะเนี่ยก็เป็นแบรนด์จากประเทศไต้หวันนะค่อนข้างจะดังเมื่อหลายปีก่อนนะคะในเรื่องของตัวสเปรย์น้ำแร่ของเขาตัวมาสก์ของเขานะช่วยลดอาการผดผื่นแพ้ระคายเคืองได้ดีมากๆนะคะในลายสีแดงนี้ก็จะเป็นสูตรที่แบบเน้นเรื่องความขาวกระจ่างใสนะคะชิ้นถัดมานะคะตัวนี้นุ่นก็เคยใช้นะขออนุญาตแกะแป๊บนึงนี่นะคะ Green Pharmacy By Cella Cleansing Water นะคะก็จะเป็นสูตรที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติตัวนี้ในวัตสันก็มีขายนะคะหาซื้อได้ในวัตสันเลยนะก็เคยทำรีวิวไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะแทรกรีวิวไว้ให้นะชิ้นที่4อันนี้ก็คือจะเป็นโอคุมะเหมือนกันเซนนะคะจากโอคุมะนะแล้วก็เขาเขียนตัวผลิตภัณฑ์ว่าเป็นเนื้อเจลนะคะที่เมื่อทากับผิวแล้วกลายเป็นเนื้อนาเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่ช่วยบำรุงผิวตัวนี้นี่ยังไม่เคยใช้นะน่าสนใจมากๆเลยคือยี่ห้อเนี้ยเขาเน้นในเรื่องของผิวที่มีปัญหาคนผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายเนี่ยแบรนด์นี้ของโอคุมะเนี่ยคือดีมากๆเลยนะคะต่อมาเป็นแป้งนะคะครีมพาวเดอร์เนาะเดี๋ยวขอดูข้างในหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่ซื้อเนี่ยคนขายก็สอบถามมาว่าเราใช้ผิวประมาณไหนนะคะอันนี้เป็นเบอร์02 Natural Beige นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นแป้งฝุ่นหรือว่าเป็นแป้งพัฟนะนี่นะคะเป็นเหมือนครีมนะคะเหมือนเป็นรองพื้นเนื้อครีมที่อาจจะเมื่อทาลงบนผิวแล้วก็เปลี่ยนเป็นแป้งได้นะคิดว่านะคะเพราะยังไม่เคยใช้ตัวนี้เหมือนกันแต่ดูจากผลิตภัณฑ์แล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเขาก็จะมีพับมาให้ด้วยนุ้นไม่เคยใช้ยี่ห้อโน้ตมาก่อนนะอาจจะเคยใช้ลิปสติกเมื่อนานมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นลิปสติกนะคะเป็นลิปสติกแบรนด์โน้ตเนื้อจะมีความแมตต์นิดๆนะรู้สึกนี่สีสวยอยู่นะขอให้ทาแล้วไม่ป่วยไปนี่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องสุ่มราคา499บาทนะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทเหล่านี้นะคะเดี๋ยวจะแนบลิงก์หรือแนบเพจไว้ด้านล่างนะเผื่อใครสนใจตัวไหนโดยส่วนตัวก็คิดว่าค่อนข้างจะคุ้มค่านะคะเพราะว่าปริมาณที่ให้มาเนี่ยมันก็เกินราคาแล้วนะแล้วทุกชิ้นก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ล็อตใหม่ทั้งนั้นเลยนะแล้วแต่ละตัวเขาก็ดีอยู่แล้วนะคะแนะนำโดยเฉพาะ2ตัวนี้นะคะคือนุ่นชอบมากๆเลยนะเดี๋ยวจะอาจจะทำรีวิวตัวนี้ในอนาคตให้ดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างตัวนี้เคยทำรีวิวไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างพบกันใหม่วิดีโอหน้าลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ